เราบลิ้งจับสังเกตลิซ่าใส่วิกผมเพื่อที่จะปิดผมสีทองของเธอหรือเปล่าและลิซ่านะครับมีงานอะไรถึงต้องออกมาอัปเดตก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะได้ยินมาบ้างแล้วว่าเมื่อวานนะครับมีบลิ้งชาวเกาหลีโชคดีได้เจอลิซ่าซึ่งเขาบอกว่าได้เห็นลิซ่านั้นอยู่กับเจ้าลีโอแต่ที่แปลกตาบลิ้งคนนั้นไปก็คือลิซ่านะครับมาพร้อมกับผมสีบลอนด์ซึ่งลักษณะทรงผมเนี่ยเป็นผมสั้นนะครับแล้วก็เป็นสีบลอนด์ทองก็สำหรับในนิตยสารเดือนล่าสุด นะครับทุกคนก็เห็นลิซ่าแล้วทรงผมจากสีดำของเธอนะครับเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีสว่างขึ้นสีผมของลิซ่านะครับเหมือนกับไปในยุคก่อนๆที่เธอชอบไว้สีสว่างก็ไม่รู้ว่าลิซ่านะครับมีแผนจะเปลี่ยนสีผมหรือเปล่าช่วงโซโล่ของเธอถ้าเป็นตามที่บลิ้งเกาหลีบอกนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสีบลอนด์ถ้าเป็นสีบลอนด์ทองจริงๆนะครับก็น่าจะง่ายต่อการเปลี่ยนสีถ้าเธอเกิดอยากเปลี่ยนสีในโซโล่นะครับแต่พอมาในวันนี้นั้นลิซ่าเหมือนจะต้องมาอัปเดตอะไรบางอย่างนะครับแล้วเหล่าบลิ้งก็ได้สังเกตว่าทรงผมของเธอนั้นแปลกๆไปแปลกไปยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะลิซ่ามิดา5月21日微博新耀商店에서만나요ก็นี่แหละคลิปนี้นะครับลิซ่านั้นมาชวนเหล่าบลิ้งให้ไปดูเธอในงานเว่ยป๋อ Starlight Award นะครับก็เป็นงานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20พฤษภาคมสำหรับงานนี้นะครับที่ลิซ่าชวนไปดูเนี่ยก็เป็นเหมือนงานที่เธอได้เข้าไปชิงรางวัลนะครับก็สำหรับกิจกรรมน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ลิซ่ามาชวนไปดูซึ่งก็แน่นอนนะครับลิซ่าที่มีข่าวเรื่องการเปลี่ยนทรงผมเนี่ยถือว่าเป็นกระแสไม่น้อยเลยนะครับสำหรับบลิ้งในเมื่อวานที่มีข่าวว่าบลิ้งเกาหลีนะครับไปเจอลิซ่าเป็นผมบลอนด์ทองทำให้พอลิซ่าออกมาอัปเดตแบบนี้นะครับคนหลายคนก็จับจ้องไปที่ทรงผมของเธอแต่แล้วก็ปรากฏว่าทรงผมของเธอในวันนี้นะครับยังคงเป็นสีดำแล้วก็เป็นผมสั้นอยู่เรียกได้ว่าไม่เหมือนแม้แต่ในปกนิตยสารของเธอนะครับประจำเดือนมิถุนายนแต่ใครหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคลิปที่อัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่อยเอามาลงซึ่งบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าทรงผมของลิซ่านั้นเหมือนวิกมากๆเลยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นรอยต่อบางคนก็แซวนะครับว่าทรงผมของลิซ่าวันนี้ดูไม่เป็นธรรมชาติเลยหรือลิซ่าอยากจะปกปิดเรื่องผมสีบลอนด์ทองของเธอเอาล่ะครับแอดมินก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นวิกหรือเปล่าถ้าใครรู้หรือดูออกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะแต่แอดมินก็แอบคิดว่ามันดูแข็งๆอยู่นะครับผมลิซ่าในวันนี้ไม่แน่นะครับเธออาจจะใส่วิกไว้เพื่อเซอร์ไพรส์บลิ้งก็ได้ลิซ่าเคยบอกว่าเธออยากทำผมสีชมพูไม่แน่นะครับเธออาจจะทำในโซโล่เลยก็ได้โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าบลิ้งเกาหลีที่เห็นลิซ่านะครับคงไม่ได้ตาฝาดไปแอดมินอยากเห็นลิซ่าทรงผมใหม่เร็วๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ